บอกก่อนโชโชมิราเคิลจากเวียงจันทร์เคลียร์กับปู่เองนะคะปรากฏว่ายังไงนุ้ยก็โอเคก็เดินทางไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะด้วยความมุ่งมั่นแม้ว่าทางมันจะยากลำบากแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้เราก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยเป็นหุบเขาที่แบบที่เย็นมากเย็นเลยเย็นแบบเย็นมากเลยพี่แล้วแบบว่าอากาศแบบบริสุทธิ์มากไปแล้วก็ไปเจอนะคะก็จะเรียกกันหลายๆท่านเนี่ยเวลาไปกราบก็จะเรียกว่าปู่ขาวเพราะเขาใส่จีวรสีขาวใช่ก็กราบก็นุ้ยก็กราบเขาก็ถามว่าให้นุ้ยถามคำถามนุ้ยก็กราบบอกว่าวันนี้หนูจะมาถามเรื่องโรงเรียนค่ะอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเราได้ลูกแก้วมาแล้วนี่นุ้ยก็ลูกแก้วอะไรคะลูกแก้วอะไรคะปอนเป็นคนจำได้ว่าก่อนหน้าที่นุ้ยจะไปเนี่ย3 วันนุ้ยไปตามหาซื้อหนูมูสิกะจะถวายองค์พระพิฆเนศที่สตูดิโอตัวเองแล้วในร้านเนี่ยคือจะมีพานแล้วใส่ลูกแก้วไว้จากคำชะโนดค่ะนั่นแหละแล้วนุ้ยก็ไปหยิบมาแล้วก็ดูสวยดีปกติเขาเอาไว้ทำอะไรหรอคะลูกแก้วใสๆอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นลูกแก้วแบบเป็นแก้วสารพัดนึกขององค์พญานาคนุ้ยอ๋อเหรอคะแล้วนุ้ยก็วางลงไปเพราะว่านุ้ยบอกว่าก็หนูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอะค่ะเนาะก็วางไปเจ้าของเขาให้มาหรอบอกเอาไปเลยคุณนุ้ยให้คุณนุ้ยมาก็นั่นแหละค่ะก็คือลูกแก้วท่านก็บอกว่าก็ไปได้รับมาแล้วนี่เท่านั้นยังไม่พอรู้ได้ยังไงอยู่ห่างกันตั้งหลายร้อยกิโลเมตรใช่รู้ได้ยังไงแล้วเราไม่ได้มีการบอกมีอะไรด้วยไม่ได้ทักแบบไม่ได้ทักแบบว่าปวดท้องบ่อยเนอะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทักกว้างไม่ได้ทักแบบว่าเป็นมาเกนใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกแรกคือความรู้สึกแรกตอนนั้นรู้สึกอะไรนั่งร้องไห้อย่างเดียวเลยค่ะร้องไห้เลยหรออยู่ๆก็ร้องไห้เหรออยู่ก็ร้องไห้เลยนี่คนนี้เป็นพยานได้ร้องด้วยไหมพี่คนไม่ร้องอยู่ดีก็แบบว่าอุ้ยทำไมดีก็น้ำตาไหลพรากส่งกระดาษทิชชู่คนนี้นิ่งเงียบแล้วก็ส่งกระดาษทิชชู่อย่างเดียวเลยแล้วก็แต่ไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าแบบว่ามันลื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องจนกระดาษทิชชู่หมดม้วนอ่ะเช็ดอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอก็คือแบบพอควบคุมสติได้ก็บอกว่าท่านก็ทักมาอีกว่าเราเคยไปช่วยใครสร้างสะพานอะข้ามแม่น้ำตรงนั้นอะเขาไม่ให้สร้างนะหนูก็บอกหนูอะเวลาหนูทำกฐินนะคะหนูจะไปรู้ไหมคะว่าเขาจะไปสร้างอะไรหนูก็ไม่เคยอ่านใบเลยค่ะบอกว่าไม่ใช่เราเป็นคนบอกว่าอนุญาตให้สร้างหนูก็แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีไปออกหนึ่งรายการเป็นรายการเกี่ยวกับแบบธนาคารเขาจะทำเหมือน CSRให้งบชุมชนค่ะแก้ไขปัญหาชุมชนค่ะแล้วนุ้ยดันไปในเทปนั้นไปเป็นกรรมการแล้วบอกว่าให้โครงการนี้ผ่านเป็นโครงการข้ามสะพานสร้างสะพานข้ามไปยังหมู่บ้านแถวภาคเหนือของเรานั่นน่ะพระก็รู้อีกรู้อีกแล้วทำไมตอนนั้นพอรู้พอเราจำได้เป็นร้องอีกไหมคือตอนนั้นก็ร้องไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอเราก็แบบว่าท่านคะนี่มันปี2020แล้วนะคะมันเรื่องจริงเหรอคะ อะไรอย่างเงี้ยไอ้หนูเป็นคนไม่เชื่ออะไรจริงๆเราก็ที่สำคัญคืออย่างเรื่องสะพานเนี่ยก็ไปสืบสอบจนรู้ว่าเรื่องน่ะเกิด7 ปีที่แล้วก่อนที่หนูจะไปเจอหลวงปู่คือรายการนี้มีอยู่จริงๆด้วยนะคะไปเซิร์ชเลยยังอยู่ใน YouTube ด้วยใช่เป็นการสร้างสะพานสร้างสะพานเนี่ยใช่ก็ทำยังไงอ่ะก็ท่านก็บอกว่าไปบอกเขาว่าห้ามสร้างตรงนี้ให้ไปสร้างที่อื่นไปสร้างมุมอื่นห้ามสร้างตรงนี้ต้องเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยที่ข้ามแล้วมันเป็นทุ่งนาแล้วก็ไปกด Google เปิด Google แล้วบอกว่าจริงๆตรงนี้เป็นหมู่บ้านเลยไปอีกนิดนึงเป็นทุ่งนาก็เขาบอกอย่างนี้เอมี่คือพระองค์เนี้ยมันมาเล่าโอ้ไม่ต้องกลัวฉันเคยแบบว่าฉันเคยแบบว่าเพื่อนฉันรวยมากเนาะอยู่ที่ลาวเพื่อนฉันรวยมากเพื่อนฉันก็เห็นมีโฮมมีฮอแกในชีวิตฉันไม่เคยขออะไรแกเลยนะฉันขออะไรหน่อยสิมึงขออะไรกูล่ะก็เธอมีฮออยู่บินอยู่เฉยๆใช่ไหมล่ะเธอเป็นนิมนต์พระมาให้ฉันกราบหน่อยสิแล้วเดี๋ยวฉันไปหาเธอที่วิจัยเพื่อจะตอบว่าไงรู้ป่ะมึงอยากให้กูตายเหรอไม่ได้มึงอยากให้กูตายเหรออุ้ยทำไมจะพูดอย่างนี้ก็ฉันอยากจะกราบเพราะฉันไม่มีปัญญาเพราะว่าไอ้นุ้ยบอกว่าไปกับ8-9 ชั่วโมง10 ชั่วโมงคือฉันบอกว่าฉันก็มีเพื่อนรวยเนาะก็ต้องแบบว่าต้องไปแบบ VVIP นิดนึงไม่ต้องมี คือแบบว่าขอรออยู่เวียงจันทร์อ่ะจะข้ามจากหนองคายไปรองที่เวียงจันทร์แล้วรอกราบได้ไหมท่านมาเนี่ยนะบอก
ครั้งแรกปุ๊บนิมนต์มากรุงเทพได้ไหมเธอฉันแบบว่าเพื่อนฉันอยากเจอกันเยอะอะไรเงี้ยนิมนต์มาปรากฏว่าไงรู้ป่ะเพื่อนฉันบอกว่าเอาตรงๆไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เอาฮอบินขึ้นไปรับท่านทีไรตายทุกคนตกอยู่ที่ไหนห้ามขับผ่านตรงนั้นแล้วต้องตกเราจะเห็นว่าฮอเวลาบุคคลสำคัญเอาฮอขึ้นไปอ่ะมันถึงมีข่าวว่าฮอตกกลางแม่น้ำโขงไงเขาก็เลยบอกว่าฉันก็แบบเอาเงี้ยวันนี้ไอ้นุ้ยบอกว่าไอ้นุ้ยไม่กล้าเปิดภาพใช่ไหมฉันก็เลยบอกว่าไอ้ทีมงานฉันถามภาพขอภาพอินเสิร์ตจากไอ้นุ้ยทำไมแกถึงไม่กล้าให้ภาพอินเสิร์ตฉันคือทุกครั้งอะค่ะเวลาที่นุ้ยเล่าเรื่องปู่เนี่ยคือนุ้ยจะปวดหัวแบบปวดแบบกินยาละกินยาแบบไมเกรนเลยนะคะไม่หายปวดอย่างนั้นอะอยู่3วันนี่ปวดอยู่ไหมไม่ปวดเพราะว่าไม่พูดไม่ได้เป็นคนพูดมันไม่ละไม่ได้เป็นคนพูดว่าเขาเป็นพยานนะว่าท่านเป็นไหนเขาบอกเขาไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกค่ะปรากฏว่าเพื่อนฉันบอกว่าพี่ทำไมพี่ถึงอยากไปเขาบอกว่าจะเป็นคนจนคนรวยไงก็แล้วแต่ต้องไปหมดหนึ่งคนที่จะไปอ่ะจะเป็นศูนย์สมุนไพรใช่ไหมเขาจะรักษาคนป่วยด้วยใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยตอนแรกที่ท่านบวชเนี่ยท่านบวชเพราะว่าคุณพ่อท่านป่วยคุณพ่อท่านป่วยแล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่าไปตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าคุณพ่อท่านหายเนาะคือหมอเนี่ยบอกว่าให้คุณพ่อท่านเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านได้ละคือก็คือให้ไปเสียที่บ้านเลยอย่างเงี้ยท่านก็แบบว่าทุกข์ใจท่านก็เลยเหมือนกับว่าไปตั้งจิตว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อท่านหายเนี่ยท่านจะบวชตลอดชีวิตท่านจะบวชถวายให้อย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อท่านหายและยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นแหละค่ะก็เลยบวชไปตลอดใช่ก็เลยบวชมาอย่างเงี้ยค่ะ